สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นนะครับเป็นเจ้า Spider-Man บัตนะครับจากค่าย Iron Monster Craftsman Studio นะครับผมผมพี่มันจากร้าน P-Man Toy นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องอันบ็อกซ์กันนะครับผมคัตเตอร์อย่าลืมนะครับเปิดกล่องมาแล้วนะครับเราจะพบกับโฟมนะครับที่ห่อกันกระแทกชิ้นงานเดี๋ยวรอโฟมพอโฟมออกเราจะพบกับตัวชิ้นงานเจ้าสไปดี้บัตนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักที่เบากว่าเจ้าตัวไอรอนแมนมาร์ค 50นะครับผมจากที่มาจากค่ายเดียวกันจากการที่เอาออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ผมดูจากชิ้นงานครับค่อนข้างมีความคมชัดของดีเทลนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับจากที่เพื่อนๆได้ดูไปนะครับดีเทลของตัวนี้นะครับค่อนข้างมีความคมชัดแล้วก็ดีเทลดีเลยนะครับทางค่ายเขาได้เก็บดีเทลมาดีเลยนะโดยความสูงตัวนี้นะครับอยู่ที่ความสูง38เซนนะครับความกว้างอยู่ที่33เซนและน้ำหนักโดยรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ3กิโล2ขีดได้นะครับผมจะให้ดูเจ้าตัวไอรอนมา50นะครับสินค้าจากทางค่ายเดียวกันนะครับดีเทลสวยเหมือนกันเลยนะครับเจ้าตัวมา50นะครับผมได้พีมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้รีวิวนะครับเลยมารีวิวเจ้าตัวสไปดี้แทนนะครับผมหากใครสนใจสินค้านะครับสามารถไปพีสินค้าได้ที่ร้าน P-Man Toy นะครับซึ่งทางร้านเขาจะมีสินค้ามากมายนะครับให้ท่านได้เลือกชมนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามเราไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ